สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญอนันต์นะครับเก็บข่าวคราวจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระศาสนาจักรสากลสันตะสำนักมาเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องราวต่างๆบทเทศน์สอนก็ดีหรือพันธกิจต่างๆที่สันตะปาปาฟรังซิสได้กระทำนั้นถ้ามีประเด็นที่สำคัญหรือน่าสนใจผมจะเก็บมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับแล้วถ้าได้เกี่ยวข้องกับพระศาสนาจักรในบ้านเราผมก็จะเอามาที่จะเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับครั้งก่อนๆผมได้พูดให้ฟังว่าเรามีเทศกาลมากมายในการขึ้นต้นปีใหม่ช่วงต่อๆไปก็จะเป็นเรื่องการเทศสอนภาคปกติศาสนาจักรจะต้องเติบโตขึ้นและพระสาปาก็ได้ทำพิธีบูชาขอบคุณพิธีมิสซาทุกวันก็ได้เทศสอนพบปะบุคคลเข้าหาประชาชนขณะเดียวกันก็เตือนใจเราสอนใจเราขอร้องตักเตือนท่านบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์บรรดาสัตบุรุษบรรดาผู้นำประเทศอื่นๆศาสนิกสาธุชนทุกคนถ้ามีอะไรที่ทำด้วยกันได้เราก็ทำสำหรับวันนี้ผมก็จะเก็บเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นคำสอนที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับเมื่อเริ่มพันธกิจของพระเยซูคริสต์นั้นพระเยซูก็ต้องเรียกผู้ที่ร่วมงานที่ทำงานเป็นเหมือนกับว่าสาวกอัครสาวกหรืออะไรก็ว่าไปนะครับในการที่เป็นสาวกนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสอนเจริญชีวิตร่วมกันเป็นแบบนี้สันตะปาปาก็แบบเดียวกันนะครับจึงใช้บทต่างๆเหล่านี้บทพระวาสะพระวรสารหรือพระคัมภีร์เนี่ยในการที่จะสอนพวกเราจึงบอกแบบนี้ครับเมื่อพระเยซูเรียกศิษย์ติดตามพวกรุ่นแรกๆเนี่ยเราก็น่าจะต้องถามตัวเราเองทุกๆวันว่าในฐานะที่เราเป็นชาวคริสต์เนี่ยเรามีพระเยซูเป็นพระอาจารย์เป็นศาสดาสูงสุดเนี่ยเราจึงต้องถามว่าเรายึดศาสดาของเราหรืออาจารย์ของเราเนี่ยบรมอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในชีวิตหรือไม่นี่ต้องถามทุกวันเลยนะเมื่อถามแล้วเนี่ยภาษาปาฟรังซิสซึ่งสรุปว่าเราน่าจะมีหน้าที่3อย่างในการเจริญชีวิตแต่ละวันหน้าที่อันที่1ก็คือเราต้องให้ความสนใจจริงจังต่อพระเยซูคริสต์ประวัติของพระองค์ชีวิตของพระองค์แบบอย่างของพระองค์แล้วเราก็ต้องมาไต่ตรองว่าเราได้ทำตามแค่ไหนภาษาปาจึงบอกว่าไม่ใช่วันหนึ่งเสียเวลาไปกับมัวแต่นินทาชาวบ้านนินทาผู้ร่วมงานหรือชอบวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามที่ไม่พอใจทั้งบ่นทั้งว่าทั้งอะไรอันนี้จึงเป็นประเด็นเรื่องที่หนึ่งที่พระสัปปาจึงบอกว่าน่าจะตั้งคำถามเราว่าสนใจในตัวพระเยซูคริสต์ขนาดไหนเรื่องที่สองถ้าเราเป็นศิษย์ของพระเยซูจริงเราต้องมีการภาวนาอย่างลึกซึ้งภาวนาแบบไตร่ตรองทุกวันนะครับแล้วก็มีภาวนาจริงจังรำพึงไม่ใช่ว่าสวดบ้างไม่สวดบ้างสวดแบบนกแก้วนกขุนทองอันนี้ชีวิตเราจึงไม่ก่อเกิดดอกออกผลอันเรื่องนี้ดีนะครับที่ผมทราบว่ามีคริสตชนไทยหลายคนปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะแบ่งปันการสวดทำวัดทำวัดเช้าทำวัดสายทำวัดเที่ยงทำวัดค่ำทำวัดบ่ายก็ว่าไปวันหนึ่งปกติเราต้องทำวัด5ครั้งอย่างน้อยนะครับอย่างพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาทำพิธีละหมาดชาวคริสต์ก็เหมือนกันชาวยิวเหมือนกันทุกคนที่เป็นศาสนิกชนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการอธิษฐานภาวนาการที่เรารำพึงฉะนั้นสันตะปาปาจึงเจาะตรงนี้เลยว่าการเป็นคริสตชนที่ดีนั้นหัวใจสำคัญสุดก็คืออธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าทุกวันและไม่ใช่แบบนกแก้วนกขุนทองต่อไปนะครับหน้าที่ที่3เนี่ยที่สาปาบอกก็คือการเจริญชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะชีวิตเรานั้นมันต้องสอดคล้องกันไปและโดยเฉพาะสมเด็จพระสัปปาพระองค์นี้เนี่ยเน้นการที่จะทุ่มเทชีวิตให้กับคนจนคนที่ตกขอบในสังคมคนที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตรงนี้พระสัปปาจึงบอกว่าถ้าเราไม่เจริญชีวิตแบบเรียบง่าย
เราไม่สามารถเดินติดดินกับพวกเขาได้เนี่ยก็การทำงานคงจะลำบากเหมือนกันเราไม่สามารถที่เป็นหนึ่งเดียวได้เลยฉะนั้นพระเจ้าจึงพูดตลอดเวลาคนที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยต้องดูแลลูกแกะเราจะจำแกะของเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้กลิ่นสาบของแกะแบบเดียวกันฉะนั้นเหมือนกับเราต้องเอาหนังแกะมาหุ้มตัวเราด้วยแกะถึงจำเราได้เราถึงจำกลิ่นแกะได้แกะก็คือบรรดาสัตว์บุรุษนะครับเป็นคำเปรียบเทียบในศาสนาคริสต์ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดือนนี้เดือนมกราคมเนี่ยเราคิดถึงนักบุญสำคัญก็คือนักบุญอักเนสอักเนสแปลว่าลูกแกะนะครับแล้วก็ผมก็เคยเล่าให้ฟังในปีก่อนๆว่าในทุกปีเนี่ยเราก็พระสภาจะรับลูกแกะมา2ตัวเดือนมกราคมเนี่ยโดยเฉพาะในกลางเดือนวันที่21เนี่ยแล้วก็เอาแกะเนี้ยมาเลี้ยงแล้วก็ตัดขนแกะเอาไปทอเป็นผ้าคล้องคอแจกบรรดาอัครสังฆราชหรือเมโทโพลิตันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าผ้านี้เขาเรียกปัลลิอุมนะครับเวลาคล้องที่คอเนี่ยก็เหมือนกับแบกลูกแกะจึงบอกว่าเจริญชีวิตเรียบง่ายแบบลูกแกะเนี่ยก็คือเราสามารถผู้นำจะจำประชากรของเราได้เพราะกลิ่นแบบเดียวกันฉะนั้นจึงเป็นแค่สัญลักษณ์เตือนใจเรานะครับฉะนั้นการเฉลิมฉลองทุกปีเนี่ยนักบุญอักเนสหรือว่าอักเน่หรือว่าเขาทำมันเป็นเหมือนลูกแง่ลูกแกะนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับต่อมาพันธกิจอันหนึ่งที่น่าสนใจของภาษาปานะครับก็คือทุกปีเนี่ยเวลาเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่ภาษาปาเห็นว่ายังอยู่ในช่วงบรรยากาศเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็เป็นธรรมเนียมที่คณะทูตเนี่ยที่ประจำสันตสำนักหรือวาติกันเนี่ยก็จะพบสันตปาปาเพื่อจะอวยพรแลกกันอวยพรให้สันตปาปาและภาษาปาก็จะขอพรจากพระเจ้าสำหรับบรรดาคณะนะครับหรือทูตานุทูตทั่วทั้งโลกนะครับที่วาติกันก็มีประมาณ180กว่าคนนะครับ180กว่าท่านที่เป็นทูตประจำสำนักวาติกันหรือสันตสำนักเนี่ยปีนี้พระสาปาก็เตือนแม้จะพูดคำว่าเตือนก็ไม่เชิงนะครับเพียงแต่พูดว่าให้ข้อสังเกตก็แล้วกันทั่วไปแก่คณะทูตเนี่ยด้วยการที่ให้เกียรติว่าไอ้ความสับสนวุ่นวายในสังคมโลกเนี่ยมันเกิดจากคนที่เรียกว่า abuse หรือว่าใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการที่อ้างเพื่อปกป้องศาสนาของตนอ้างชื่อพระเจ้าอย่างไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เอามาเข็นฆ่าประชาชนชาวโลกพี่น้องด้วยกันในโลกเนี่ยนะครับฉะนั้นพระสาปาจึงขอเตือนว่าคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางฝ่ายจิตเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำแล้วก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเนี่ยไม่ถูกต้องจึงขอร้องจริงๆว่าในการที่ใช้ศาสนาเนี่ยหรืออ้างพระเจ้าเนี่ยมาเข็นฆ่ากันเนี่ยมันผิดแล้วทำให้สังคมนี้สับสนมีการเกลียดกันมากยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงขอร้องให้บรรดาท่านทูตทั้งหลายหรือคณะทูตที่อยู่สันตสำนักเนี่ยหาหนทางอย่างไรดีที่จะมาสร้างสรรค์ในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างเอกภาพสันติภาพในโลกนี้แล้วก็เตือนว่าสันติภาพนั้นเป็นของขวัญปีใหม่อันประเสริฐที่แต่ละคนปรารถนาขวายคว้าอยากจะได้สันติภาพนั้นจริงๆมันอยู่ที่มือนะครับเป็นของขวัญที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยขณะเดียวกันพระสัพพัญญูบอกว่าทำไมไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะเป็นของขวัญเราจำเป็นต้องเปิดของขวัญแล้วรับของขวัญนี้โอบกอดมันเอาไว้ด้วยความเอาใจใส่หวงแหนมันเอาไว้อย่าให้หลุดมือไปอันนี้แหละครับเราจึงจำเป็นจะต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันรักษาของขวัญอันนี้จากพระเจ้าก็คือสันติสุขสันติภาพเนี่ยฉะนั้นเราต้องปกป้องอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเอาเรื่องศาสนาเนี่ยมาเป็นเครื่องบังหน้าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยใครก็ตามที่เป็นผู้ที่บ้าคลั่งศาสนาโดยที่ไร้เหตุผลเนี่ยน่าจะถูกตำหนิ
น่าจะถูกประณามนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับที่เก็บข่าวคราวมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องตอนพบคณะทูตต่างๆนอกนั้นเนี่ยนะครับพระสัพพาก็ยังได้แต่ละวันก็ทำพิธีบูชาขอบคุณหรือพิธีมิซาที่วัดน้อยของวัติกันก็มีกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อจะร่วมพิธีบูชาขอบคุณเนี่ยนะครับพระสัพพาก็จะอ่านพระวาจาพระเจ้าแล้วก็เทศตามวันก็มีอยู่วันหนึ่งก็เป็นบทพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพูดว่าพระเยซูนั้นไปเทศในศาลาธรรมก็แล้วกันเมื่ออยู่ในศาลาธรรมเนี่ยทุกคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะคนนี้เป็นแค่ลูกชายของช่างไม้คนหนึ่งที่โจเซฟไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเทศสอนแบบผู้ที่มีอำนาจน่าหลงไหลน่าฟังน่าปฏิบัติตามด้วยเหตุนี้แหละสมเด็จพระสัพพาฟรานซิสเนี่ยจึงถือโอกาสนี้ขอร้องบรรดาพระสงฆ์นะครับที่เป็นสังฆราชด้วยแล้วพระสงฆ์เนี่ยเวลาเทศเนี่ยหรือเวลาสอนเนี่ยอย่าทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่าทำตัวเป็นเจ้าชายที่ไม่ติดดินถ้าเป็นเจ้าชายแบบนี้เนี่ยคนเขาคงไม่ประทับใจแล้วก็อาจจะบอกเอ๊ะเทศไม่เหมือนพระเยซูเป็นผู้ที่มีอำนาจเลยอันนี้ผมเก็บมาเล่าเฉยๆนะครับว่าพระสัพพาจึงย้ำเตือนเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเรื่องเดิมว่าเวลาเทศสอนเนี่ยขอให้เทศสั้นกระชับกินใจน่าติดตามน่ากระทำตามอันเนี้ยจึงเป็นการเทศแบบพระเยซูได้ทำว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจทำให้บุคคลน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามอย่างจริงจังนะครับเรื่องที่สองที่พระสัพพาขอร้องเนี่ยก็คือขอให้บรรดาผู้นำศาสนาจักรเนี่ยทั้งบรรดาคดีนันพระสงฆ์พระสังฆราชก็ตามเนี่ยเวลาทำงานนี่ขอให้ลงไปติดให้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเลยแบบพระเยซูมาเนี่ยพระเยซูลงไปใกล้พระเยซูกับจอห์นบัพติสต์เนี่ยมีพันธกิจเหมือนกันก็คือนำประชากรไปสู่พระเจ้าแต่จอห์นบัพติสต์เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยนะครับประชาชนวิ่งมาหาเพราะว่าคิดว่าเป็นเมสเซียแต่จริงๆแล้วเมสสยาตัวจริงเนี่ยคือพระเยซูนั้นกลายเป็นว่าเมสสยาเนี่ยวิ่งไปหาประชาชนฉะนั้นจึงมีความต่างกันนิดหนึ่งตรงนี้ว่าเป็นลักษณะการทำงานไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คือการนำข่าวดีของพระเจ้านั้นมาสู่ประชากรของพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็เก็บข่าวมาเล่าให้ฟังนอกนั้นพระสัพพาก็อยากจะเตือนอีกเรื่องนึงนะครับแต่เป็นวันที่พระองค์ได้เตือนว่าในโลกปัจจุบันนี้มีพวกมิจฉาชีพเยอะนะฉะนั้นปกติแล้ววันพุธเนี่ยพระสัพพาจะเทศสอนเหมือนกับสอนคำสอนทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราไปวาติกันเนี่ยลานมหาวิหารนบุญเปโตรถ้าไม่เป็นฤดไม่ใช่ฤดูหนาวนะครับจะอยู่หน้าลานเนี่ยพระองค์จะออกมาสอนคำสอนปกติวันพุธเวลา10 โมงเช้าแล้วก็เสกแสงประคำเสกรูปพระเสกอะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเอาไปเทศสอนเป็นตัดบทคำสอนทีนี้ครั้งนี้มาแปลกพระสัพพาบอกว่าพระองค์อยากจะทำตัวเนี่ยแบบพระเยซูก็คือเข้าพบประชาชนอยู่ใกล้ชิดประชาชนให้มากที่สุดเลยฉะนั้นไอ้วิธีการเขาเรียก general audience เนี่ยหรือการสอนคำสอนเนี่ยทำทุกวันพุธเนี่ยอยากให้ประชาชนมากันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยอันนี้จริงๆไม่จริงๆเขาไม่จำเป็นจะต้องเอาบัตรอะไรแต่เพื่อความปลอดภัยในฐานะเพื่อการจัดการบริหารจัดการนั่นเองนะครับจึงมีบัตรที่เราสามารถที่จะขอได้นะครับถ้าใครอยากจะไปเข้าฟังพระสัพพาพูดเทศสอนอะไรเนี่ยเราก็เขียนจดหมายไปเปิดเว็บไซต์วาติกันเนี่ยเขาจะบอกเลยเขียนถึงใครอะไรเนี่ยเรารับบัตรที่ไหนอย่างไรอะไรเนี่ยแต่มีพวกมิจฉาชีพครับมาบอกให้คนไปเที่ยวทั่วโลกเดี๋ยวจะเอาบัตรได้ใกล้ชิดสาปาได้เห็นสาปาอะไรเงี้ยแล้วก็ขายบัตรภาษาบัตรพวกนี้พวกโจรพวกขโมยฉะนั้นเราจะไปหลงเชื่อนะครับบัตรที่จะเข้าไปในพิธีศาสนกิจชาวคริสต์นั้นฟรีทั้งนั้นนะครับเพียงแต่เราต้องขอเพื่อการบริหารจัดการอันนี้แหละครับสิ่งที่ภาษาปาก็แม้เรื่องเล็กน้อยภาษาปาก็พูดประชาสัมพันธ์ให้ฟังนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อใครถ้าเขามาหลอกขายขอให้พี่น้องสับหลุดทุกคนนั้นเป็นบทสอนใจนะครับวางใจในพระเมตตาของพระเจ้าเมื่อเราเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตอันนี้อยากจะเตือนซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ